15:18 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จไปยังห้องประชุมอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์3มูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีระเบียบวาระสำคัญประกอบด้วยผลการดำเนินงานของทั้ง3มูลนิธิการพิจารณาแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม2565ถึงเดือนธันวาคม2566ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานของมูลนิธิให้เป็นที่ประจักษ์ทั้ง3มูลนิธินี้ตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการจัดตั้ง3มูลนิธิเมื่อ3กันยายน2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติหมู่บ้านสารวะและหมู่บ้านไล่โว่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานการบำบัดทุกบำรุงสุขของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตโดยพื้นที่ที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติหมู่บ้านสารวะและหมู่บ้านไล่โว่เป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศเป็นพื้นที่แหล่งมรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยแผนการดำเนินงานหลังจากนี้จะเน้นการพัฒนาหลายๆด้านเช่นด้านเศรษฐกิจเน้นเพิ่มรายได้และลดหนี้สินด้านการส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์ผ้าทอกะเหรี่ยงเน้นพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนจะคัดเลือกฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อเป็นวิศวกรสังคมในการพัฒนาท้องถิ่นมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อทรงรับทราบปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาช้างป่าออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตทรัพย์สินของประชาชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินงานตามแผนแม่บทสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าแบ่งพื้นที่การดำเนินงาน3พื้นที่ได้แก่พื้นที่ป่าอนุรักษ์พัฒนาแหล่งอาหารช้างป่าด้วยการทำโป่งและปลูกพืชอาหารช้างป่าจัดทำแหล่งน้ำปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมพื้นที่แนวกันชนหรือจุดพักช้างเพื่อตรึงช้างให้ห่างจากชุมชนกำหนดเส้นทางพาช้างกลับคืนสู่ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในด้วยการปลูกพืชสมุนไพรเป็นแนวกันช้างตามธรรมชาติทั้งนี้จัดทำระบบติดตามเฝ้าระวังช้างป่าและพื้นที่ชุมชนปัจจุบันมีหมู่บ้านคชานุรักษ์8หมู่บ้านหมู่บ้านเครือข่ายขยายผล43หมู่บ้านชาวบ้านมีความเข้าใจพฤติกรรมช้างมากขึ้นมูลนิธิยังได้เข้าไปส่งเสริมอาชีพแนะนำให้ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกโดยปลูกพืชที่ช้างไม่ชอบเช่นพืชสมุนไพรรวมถึงพัฒนากลุ่มอาชีพโดยได้ขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างสำหรับเยาวชนไปสู่โรงเรียนในพื้นที่และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เกิดขึ้นสุขภาพใจที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกันทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังที่ควรได้รับความเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ริเริ่มโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อเติมเต็มสิทธิ์ของผู้ต้องขังให้ได้รับการบริการทางสุขภาพเช่นประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งส่งเสริมการมีสุขภาพกายสุขภาพใจทัศนคติที่ดีและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ต้องขังเพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคม